ดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Ethereal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นอยอยู่ที่โทมัสคลินิกครับต้องบอกว่าอยู่กับพี่หมอแยมของเรานะฮะต้องบอกว่าโทมัสคลินิกเป็นผู้นำในเรื่องของความงามนะฮะโดยเฉพาะท่านใดนะที่มีปัญหาในเรื่องของผิวพรรณนะครับสิวฝ้านี่เลยเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์คุยเบื้องลึกกันนิดนึงกับพี่หมอแยมของเรานะฮะพี่หมอแยมสวัสดีสวัสดีค่ะเดี๋ยวต้องเตือนกล่าวนิดนึงนะฮะโทมัสคลินิกของเรานี่อยู่ตรงไหนพี่หมอฮะอยู่ที่ทองหล่อ2นะคะปากซอยเลยจะมีตึกชื่อ55พลาซ่าแล้วก็ถ้าจอดรถอะค่ะก็จอดชั้นจีแล้วก็กดลิฟต์ขึ้นมาชั้น2นะคะออกจากลิฟต์มาก็มองหาเจอได้เลยค่ะโทมัสคลินิกได้เลยนะฮะทางบ้านนะฝากถามมาว่าคนที่มีปัญหาโดยเฉพาะวัยรุ่นที่เป็นเรื่องของสิวฝ้าโฮอร์โมนเนี่ยแล้วก็เป็นสิวที่เป็นค่อนข้างอาการหนักเนี่ยมาที่นี่ได้ไหมมาได้เลยค่ะก็ที่เนี่ยนะคะจะเน้นการรักษาที่เห็นผลไวแล้วก็ไม่มีผลข้างเคียงระยะยาวด้วยก็เลยทำให้เมื่อเด็กๆมาค่ะเราก็จะไม่เน้นให้ยาทานแม้กระทั่งพวกยาที่เป็นกรดวิตามินเออันนั้นที่งดลดความสูงได้อันนี้เราจะเลี่ยงเลยยาฆ่าเชื้อเนี่ยเป็นเฉพาะบางท่านที่ไม่แพ้ยาแล้วอยากจะทานนะคะส่วนสเตียรอยด์เนี่ยไม่มีอยู่แล้วซึ่งยาทาเราเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องทาใช่ไหมคะคราวนี้เราก็เลยดูว่าอะไรที่จะทำให้มันปรับสมดุลหน้าโดยที่หน้าไม่บางก็คือการฉีดดีท็อกซ์ดีท็อกซ์ก็ค่ะเราจะฉีดตามแนวต่อมน้ำเหลืองค่ะฉีดตื้นๆค่ะไม่ลึกก็เวลาที่ต่อมน้ำเหลืองทำงานเนี่ยจะเป็นการขับสารพิษออกไม่ว่าสิวนั้นจะเป็นสิวฮอร์โมนสิวแพ้ฝุ่นสิวแพ้อะไรก็ตามมาค่ะจะรู้สึกว่าดีขึ้นก็คือหน้าจะดูตัวสิวจะดูแห้งๆขึ้นหน้ามันน้อยลงแล้วก็ชุ่มชื้นด้วยในกรณีที่ทายาสิวแล้วหน้ามันกร้านนะคะเรื่องกดสิวอะค่ะเราก็จะใช้เทคนิคกดเฉพาะหัวที่เปิดแล้วหัวที่ปิดเนี่ยเราจะให้ไปทายาก่อนก็คือเราจะป้องกันการเกิดแผลเป็นหรือหลุมสิวให้น้อยที่สุดค่ะ